ชือกขึงไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไปตรงโน้นนะครับนี่คือได้ระดับน้ำสวัสดีครับพบกับผมช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูวิธีการวัดระดับพื้นตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเทคอนกรีตตรงลงจอดรถตรงนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับทีนี้ลงรถนี้นะครับผมต้องการที่จะเทคอนกรีตสโลปจากตรงนี้มาตรงนี้ไปทางนี้นะครับตรงนี้จะสูงกว่าตรงด้านนี้ประมาณ 5-6 เซนนะครับแล้วก็จะเทคอนกรีตหนาอยู่ประมาณ7เซนนะครับวิธีการหาระดับของผมนะครับผมเอาเชือกขึงไปเรียบร้อยนะครับตรงนี้ไปตรงโน้นนะครับนี้แล้วก็มาขึ้นมาบนนี้นะครับก็ขึงเชือกเรียบร้อยนะครับซึ่งจะใช้วิธีอย่างนี้นะครับก็คือผมก็ถ่ายระดับน้ำตรงนี้ดินสอขีดตรงนี้คือถ่ายระดับน้ำไว้แล้วเสาต้นนี้ก็ถ่ายระดับน้ำแล้วนะครับส่วนตรงเสาบ้านตรงนั้นเนี่ยก็มีถ่ายระดับน้ำอยู่นะครับแล้วก็วัดจากตรงเสาบนเนี่ยตรงที่ถ่ายระดับน้ำมันลงมาข้างล่างนะตรงเส้นนี้นะครับขีดมาร์กไว้แล้วก็ตรงโคนเสาตรงนั้นก็ขีดมาร์กไว้นะให้มันเท่ากันอันนี้คือได้ระดับน้ำแล้วก็ตรงเหมือนกันเสาบ้านต้นนี้มีระดับน้ำอยู่ตรงนั้นถ้าเราจะเอาระดับตรงนั้นมาตรงนี้ก็คือมันก็จะอยู่ตรงเส้นดินสอตรงนี้นะครับแล้วเราก็ลดระดับลงมานะครับประมาณสัก5เซน5เซน10เซนก็แล้วแต่ละคนต้องการครับอย่างผมตรงนี้ก็คือจากตรงโน้นมาตรงนี้ประมาณ4เมตรนะครับผมก็ลดลงประมาณ5เซนนะครับเดี๋ยวเวลาเราเทคอนกรีตถึงระดับเชือกเส้นนี้มันก็จะเป็นสลบลงมาเวลาเราล้างรถล้างพื้นน้ำมันก็จะไหลจากตรงนี้ออกมาตรงนี้ได้นะครับทีนี้พอเราได้ระดับตรงนี้แล้วนะครับเรามาดูว่าเราจะเทพื้นหนากี่เซนนะครับผมต้องการให้พื้นลงรถเนี่ยหนา7เซนนะแล้วก็สลบจากตรงโน้นมาตรงนี้ทีนี้ผมก็ต้องเอาดินตรงนี้ขุดออกแล้วก็วัดดูเนี่ยตอนนี้ก็อยู่แค่2เซนเองก็ต้องขุดดินตรงนี้ทิ้งอีกประมาณ5เซนเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะแต่ว่าตรงนี้ตรงบริเวณกลางๆตรงนี้ก็อยู่ที่4เซนนะครับ4เซนก็ต้องเอาดินออกอีกประมาณ3เซนนะแต่ว่าเรามาดูตรงนี้นะครับตรงที่ติดกับตัวบ้านตัวนี้ตัวนี้ก็6เซนครึ่งก็จะ7เซนก็เอาออกนิดเดียวนะตอนนี้ก็ประมาณ8เซนเลยนะครับแล้วก็อาจจะเอาดินเสริมผมเข้าไปนิดนึงนะครับหรือไม่ถมก็ได้ตรงนี้อาจจะหนานิดนึงก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยทีนี้ต่อไปผมก็ว่าเหล่าไม้พายแล้วก็มาปากให้มันมิดพอดีกับเชือกเส้นนี้นะแล้วผมก็จะขุดดินลงไปถึง7เซนหรือยังนะครับถ้าได้7เซนมิดพอดีกับไม้ไผ่ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาขุดนะครับแล้วก็มาทำการขุดดินออกนะครับวิธีขุดดินของผมก็คือผมจะใช้ตัวสว่านโรตารี่จ่อพื้นดินก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเกลี่ยดินตักดินที่พื้นเนี่ยออกไปทิ้งที่อื่นนะครับเสร็จแล้วลำดับต่อไปนะครับเราก็มาเข้าแบบนะครับอันนี้ผมจะใช้ไม่แบบเป็นเหล็กกาวาไนท์นะครับที่เหลืออยู่นะก็เอามาวางแล้วก็เอาไม้ตีประกบข้างนะครับประกบข้างด้านนอกแล้วก็ด้านในแบบนี้นะครับเพื่อจะยึดไม่ให้มันขยับขยื่นได้นะครับแล้วก็มาร์กนะครับมาร์กเป็นเส้นสีแดงตรงไม้แบบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงที่เสาด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือมันจะมีไม้ที่ปักระดับอยู่ตรงนี้นะครับที่ลูกศรชี้ตรงนี้นะจากนั้นก็วางโครงเหล็กไวเมทนะครับวางไวเมทให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ฉีดน้ำให้ฉ่ำๆนะครับทั่วบริเวณทั้งหมดนะครับแล้วเราก็เริ่มทำการเทคอนกรีตนะครับซึ่งการเทของผมเนี่ยผมจะสั่งคอนกรีตเป็นรถโม่มานะครับทั้งหมดอยู่ที่ 4.5 คิวนะครับซึ่งราคาทั้งหมดเนี่ยผมจะแปะรายละเอียดไว้ที่ใต้คำอธิบายของคลิปตัวนี้นะครับแล้วก็เริ่มทำการเทเลยนะครับการเทด้วยใช้รถโม่เนี่ยเราต้องมีคนอย่างน้อย3คนขึ้นนะครับเพราะว่าต้องมี2คนที่อยากเกลี่ยปูนนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคอยปัดปูนให้มันได้ระดับนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีแค่2คนเนี่ยอาจจะไม่ทันหรือทันอยู่แต่จะเหนื่อยมากนะครับเพราะว่ารถโม้ปูนเนี่ยมันจะเทลงมาอยู่ตลอดเวลานะส่วนคนที่ปาดปูนนะครับก็ใช้เกลียงปาดให้มันเรียบพอสมควรนะหลังจากที่ปาดเรียบได้ระดับหนึ่งแล้วก็ใช้เกลียงสามเหลี่ยมนะครับมาปาดกว้างๆยาวๆเลยนะครับปาดให้สโลปตามระดับที่เราวางไว้นะครับปาดเสร็จก็จะได้ลักษณะพื้นโรงรถเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็รอไปสัก30นาทีรอให้มันแห้งกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วเราก็ทำการขับให้มันหยาบคือผมต้องการขับให้มันหยาบๆนะครับขับหยาบก็แค่เอาเกลียงมาขัดอย่างนี้นะครับเพราะหลังจากที่ขัดหยาบเสร็จก็เอาไม้กวาดมาปาดหน้าเพื่อร่องรอยการปาดเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับก็จะมีแต่รอยไม้กวาดเล็กๆนะครับจากนั้นเราก็จะได้ลักษณะของพื้นเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็รอไปสักวันหนึ่งนะครับจากนั้นก็ถอดไม้แบบออกนะครับแล้วก็จะได้พื้นลงรถเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คือเป็นวิธีการเทพื้นโรงรถนะครับส่วนของรายละเอียดใช้งบประมาณใช้วัสดุอะไรนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คำอธิบายของคลิปนี้ไว้นะครับโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครที่กำลังจะเทพื้นนะครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ